สวัสดีค่ะมื้อนี้พาทุกคนมาอยู่ไฮอยู่นาค่ะเบื้องด้านหลังของเฮาคือดอกจานค่ะดอกจานกําลังจะบานมื้อนี้จะพาทุกคนมาเบิ่งเพิ่นสูบสะสูบสร้างมาเบิ่งว่าเพิ่นจะได้ปลาหลายบ่เบื้องด้านหลังของเฮาดอกจานเดี๋ยวจะพาเข้าไปเบิ่งข้างในค่ะมื้อนี้ล้มแล้วก็เย็นน้ําค่ะงามค่ะงามดอกกําลังจะบานก็มีไอ้พวกที่กำลังออกก็มีค่ะที่เป็นดำๆนั่นกำลังเริ่มออกไอ้พวกเริ่มบานก็มีงามค่ะปะพาเข้าไปเบิ่งสวนข้างในสวนที่เฮาจะพาทุกคนมาเบิ่งเพิ่นสูบสร้างสูบสะเนี่ยอันนี้คือสวนเพิ่นด้านหน้าเพิ่นก็จะปลูกผักค่ะมีผักเขืออันนี้ต้นแคแดงก่อนจะไปเบิ่งสะเบิ่งสร้างเฮามาเบิ่งสวนเพิ่นก่อนเนาะบ่แม่นสวนเฮาค่ะแต่เป็นสวนคนอื่นเพิ่นก็จะปลูกบักเขือมีถั่วมั้งน่ะต้นถั่วเพิ่นเก็บไปกินได้นั่นแล้วเนี่ยมีบวบมีถั่วมีบวบมีต้นอ้อยต้นบักม่วงไอ้ต้นหยังน้อเนี่ยเนาะเด็ดยอดไว้แล้วบ่ฮู้ต้นอีหยังค่ะจะปลูกผักมีสปริงเกอร์นําต้นบักม่วงอันนี้คือเพิ่นเก็บไปกินจนมันซ่าแล้วมั้งเนี่ยมีองค์ใหญ่นํามาเก็บน้ําด้านนี้ก็บักเขือตรงลิ้มนี่จะปลูกรู้สึกว่าจะเป็นต้นพยุงนั่นน่ะต้นพยุงนี่จะปลูกแบบตรงแดนพอดีค่ะเห็นมันเป็นแดนเป็นน้ําเนาะต้นกล้วยอันนี้คือต้นกล้วยออกเครือหลายแล้วฝั่งนี้จะเป็นบักเขือก็เก็บไปขายไปกินได้จนวายแล้วมั้งเนี่ยบ่เคยเข้ามาเบิ่งสวนจักเที่ยเนาะบ่เคยเข้ามาเบิ่งสวนเพิ่นจักเที่ยนี่ต้นอะไรเนี่ยโอ้ต้นฝรั่งหรือบักซีดาโอ้มีฮอไว้น้ําโอ้หน่วยมันกําลังไงเพิ่นฮอไว้น้ําเหมือนฝรั่งพันธุ์เลยเนาะกิมจูหรือเปล่ากําลังออกดอกออกหน่วยมันจะมีคะน้าผักบุ้งนี่เก็บไปจนนั่นแล้วไว้แล้วนะส่วนเนี่ยอันนี้ก็บักฝรั่งเหมือนกันซีดาเหมือนกันนี่คือสะมี2สะค่ะมีสะนี่กับสะพุ่นมือนี่สูบสะพุ่นให้น้ํามาฟังนี่เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งไปด้านนั้นโอ้ยเก็บจนนั่นแล้วนะโอ้ตรงนี้จะเป็นแค่แดงค่ะนี่ก็แค่แดงฝั่งนี้ก็แค่แดงบักม่วงมีส้มโอแล้วมั้งเหมือนต้นส้มโอเนี่ยต้นส้มโอมีบักม่วงต้นบัวใหญ่แต่ดอกเต็มโอ้ยยอดแคค่ะทุกคนนี่คือยอดแคโอ้ยไปลวกกินกับแจ่วเป็นหนึ่งกับปลาส่วนมากปลูกแคแดงติดแคแดงทั้งพุ่นก็แคแดงค่ะพาไปเบิ่งเขาอันนี้คือเสียงนาน้อยเสียงนาน้อยมีอะไรกินบ้างอาหารแกงหอยครับแกงหอยมีแกงหอยโอ้ต้มไก่อาหารเพียบต้มไก่ปลาบองไก่ปลาบองปลาทุกคนอันนี้คือแนวขังปลาเอามาเบิ่งเปิดเบิ่งเนาะ
โอ้ฝั่งนี้คือปลาช่อนหรือปลาคอปลาแนวขังปลามาดีเถอะนะเบิ่งอันนี้คือปลาอะไรเปิดยังไงล่ะเนี่ยโอ้ต้องเปิดด้านนี้เหรอเอ้าเปิดยังไงพี่น้องมันเปิดจังไหนเนี่ยก็นั่นแล้วเนี่ยมันเปิดจังไหนคะเอ้างัดซ้ายงัดขวาแล้วก็แล้วนี่ๆอันนั้นเบิ่งแล้วนี่ล่ะอันนี้ยังบ่มีติอ่ะฟังนั่นก็ยังบ่มีโอ้เปิดตรงกลางโอ้ยเนาะอันนี้คือสระที่เพิ่นสูบยังบ่แห้งเลยค่ะยังบ่แห้งสระใหญ่ใหญ่นะกูล่ะโอ้ฮอดกูล่ะโอ้ยังบ่แห้งเลยคงจะได้เก็บตอนแรงๆพุ่นละมั้งเนี่ยโอ้สระกว้างค่ะสระกว้างแต่ก็มีเห็นปลาบอนแล้วพุ่นล่ะปลาจะเยอะอยู่ละมั้งเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิ่งเนาะตอนที่เพิ่นเก็บได้มาเบิ่งบ่เนาะมาเบิ่งทันเพิ่นบ่เนาะเนี่ยตะกี้แห้งตอนใดเนาะด้านนั้นก็จะเป็นห้องน้ำค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเถียงนาหน่อยอ๋อนี่คือต้นสาเกมันเคยเห็นเนาะสูบจากสางนี่แล้วก็เอาออกมาเก็บไว้ฟังนี่นี่ก็กว้างมาแล้วปลาปลาปลาคอใหญ่คอใหญ่เดี๋ยวล่างก้นล่างก้นปลาจะรู้เบิ่งพื้นที่ปลาตัวใหญ่ๆโอ้มันตัวโลกว่าบ่ได้เนาะอันนี้ปลาโดนี่ปลาคออ๋อปลาโดกับปลาคอเต้นออกแล้วเต้นออกแล้วโอ้เต้นยังหลายครับผมโอ้ทำไมปลาหน่อยปลาเชียงไงเนาะปลาเชียงไงปลาเชียงไงแล้วก็เลือกโอ้ปลาเข็มปลาเข็งปลาหมอปลาเข็งหรือปลาหมอเก็บใส่นั่นน่ะอย่างไรเลยได้ไรมาพาไปเบิ่งเขาอ่ะแห้งแล้วตอนแรกนึกว่ามันที่แห้งตอนค่ำเว้ยนี่แห้งไว้อยู่ปลาปลามาเบิ่งปลาตัวใหญ่เท่ประมาณโลกว่าหลายกว่าปลาคออ่ะหลายหักจับบ่ได้ปลาเบิ่งหมอน้อยๆนั่นตอนแรกนึกว่าที่แห้งตอนแรกนี่แห้งไว้อยู่เนี่ยพอเอาปลามองนี้แล้วเนาะเพิ่นก็จะเป่งน้ำมองนี้ลงมาตรงนี้แล้วก็ไปเก็บมองนั้นต่อทุกคนบ้า
ไปหาปลาเอาอุปกรณ์ไปมันคุ้มไหมอู้หันไปยากมากยากอยู่อ่ะเอาเอาสองมือไปยังสองมือยังไงเดียวได้อ่ะอดปลาสลิดปลาสลิดปลาขาวปลาหลายอย่างนี่เป็นปลาตัวไม่ใหญ่มากอย่างเยอะเลยตะคอตัวนั้นตายกินแล้วนะแต่เสียดายเนาะปลาชะดูเอาปลาชะดูตายอย่างนี้ไม่ดีจากนั่นน่ะนั่นน่ะตัวนึงมันน่ะตอนเช้าอันนั้นเด้อสาวถือเราจิบด้วยเนี่ยอยากบะหอยมาเอาไปนี่เกี่ยวยุบบะหอยจะไปต้มดูแล้วเลยสิเนี่ยดูนี่ละแซ่บปลาทอดอ่ะเออนักคนเขาก็น่าจะรู้ลูกสันนี่ละทีปลาใหญ่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยเนี่ยปลาเนื้ออ่อนเนี่ยอ๋อนี่ปลาตองปลาเนื้ออ่อนปลาไม่ใช่ปลาบ้านเขาประเด็นปลาเนื้ออ่อนบ้านเขาเอิ้นปลาเสียมเออนั่นละจ้าอ๋อจิตโทรเอาคอไปทีเก็บไว้ตายแล้วไอ้เจ้ามาตายยังท้องอ่ะกี่โลกว่าพุ่นได้เนี่ยตัวนึงน่ะนี่ว่ะนี่อืมตัวใหญ่เนาะขึ้นขึ้นขึ้นย่างตัวหอยดิหอยปลาลายย่างผสมผสานเก็บคอแล้วอาบน้ำแล้วล้างตัวแล้วมืออื่นค่อยเก็บไหมมืออื่นค่อยเอาไหมดิแกขนมให้หน่อยพี่ป้าแกให้น้องหน่อยลูกทางคนก็ต่างแกะไม่ได้หรอคะปลานะปลาหมอนาปลาหมอนาเพราะมันอยู่กับนาใ
ม่ได้เลี้ยงนะแต่เอาธรรมชาติเฉยธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงนะแต่เอาอาหารให้มันกินเฉยอยู่กับต้นข้าวค่ะปลาหมอเลือกปลาเลือกปลาห้ามถ่ายเป้ากางเกงนะเป้ากางเกงแตกอย่าเผยเงี้ยสิอย่าเผยเงี้ยออกปลาขยงเรียกว่าปลาขยงล่ะโอ้ยังเยอะเลยมีอะไรเด็กเหรอเขาไปย่างทอดย่างแซ่บเลยนะคุณถ่ายไก่บอกเออคนเสียบหัวมีแต่ผู้ใหญ่ๆแล้วลงไปแค่ไหนจังเวียนนี่แห้งอ่ะปิ้งไฟแห้งๆเท่าไหร่พันบักม่วงไอ้ลูกแน่พอเดียวเอาปลาเสร็จแล้วก็มาเลือกแยกประเภทปลาปลาดุกปลาข้อปลาสลิดขาวปลาบูปลาขยงมีทุกชนิดมีปลากระแยงปลาขยงปลาแยกปลาปลาดุกนี่ต้มต้มหม้อปลาเนาะแม่นล่ะจ้าปลาหมอจ้าปลาหมอปลาหมอนาจ้ะกิโลเท่าไหร่เนี่ยปลาหมอที่นี่น่ะปลาหมอตัวใหญ่โลละ80บาทนะจ๊ะที่ถูกมาเด้อมาเด้อปลาหมอนานะจ๊ะหมอนาไซส์เล็ก50ไซส์ใหญ่80เอ้าใส่น้ำแข็งไว้อย่างอื่นอย่างเดียวไม่ให้ดิน้ำมันม่วงเก็บปลาสู่ปลาเหมือดมือแล้วก็ปลาที่ใดก็จะมีปลาขาวปลาข้อปลาสลิดปลาปลาตัวใหญ่ๆก็ได้ค่ะแต่ก็บ่เยอะก็จบคลิปเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะเบิ่งว่าคลิปหน้าเขาจะไปใส่เฮ็ดอีหยังเฮ็ดไปเรื่อยๆเจอกันคลิปหน้า